าถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์พีดีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะ4221606นะคะมาตอบกันเลยค่ะจากคุณอนันต์นะคะเกิดวันที่23ธันวาคมปี07วันพุธกลางวันค่ะอาจารย์สุขภาพว่างงานมา2ปีนะคะทำอะไรดีครับตรงกับวันจันทร์หรือไม่23ธันวาคม07ไม่ใช่นะสิ23ธันวาเอาตรงกับวันพุธขออภัยถูกแล้วพุธกลางวันนะว่างงานมา2ปีทำอะไรดีครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะครับด้วยวัยก็คงอาจจะไม่อยากเป็นลูกจ้างแล้วนะดาวพุธในดวงสวยนะครับถ้าใช้ความรู้ประสบการณ์ที่มีเป็นลักษณะพวกล็อบบี้ยีสต์นะการเป็นคนกลางในหน้าและกินส่วนต่างพวกนี้ได้หรือแม้กระทั่งลักษณะพวกธุรกิจขายตรงงานจับเสือมือเปล่าซื้อมาขายไปอันนี้คือสิ่งที่เด็ดแต่ถ้าเป็นการลงทุนโดยตรงถ้ามีความรู้ในเรื่องของพวกธุรกิจอุปกรณ์สื่อสารศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์อันนี้ก็ถือว่าดีนะในพื้นชะตาและปีจรเนี้ยกระตือรือร้นหน่อยเพราะกรรมมาเป็นสีมีโอกาสที่จะได้ลุกขึ้นมาเริ่มต้นอย่างช้าช่วงประมาณกลางปีนี้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสิรินพานะคะวันพฤหัสที่9กันยายนปี25ก่อนเที่ยงนะคะการเงินขายมะขามเหมาผักนะคะอาจารย์ขายมะขามเหมาผักถ้าเหมาผักแล้วเน้นขายส่งนะดีเลยนะเหมาผักเนี่ยแหละและขายส่งนะครับแล้วตัวคุณเองเนี่ยต้องพยายามจรพยายามเดินทางหรือเหมาผักมาขายแน่นอนส่วนใหญ่ขายในตลาดอยู่แล้วก็ต้องลงมาคุมกิจการเองอันนี้ใช้ได้นะมะขามเป็นผลไม้เนาะถ้าเป็นของกินนะครับถ้าเป็นของกินต้องมีการแปรรูปก็คิดต่อมะขามเนี่ยแปรได้หลายอย่างเลยแหละอันนี้ถ้าแปรรูปถือว่าของกินต้องมีการแปรรูปแต่ถ้าเป็นในเรื่องของผักสดอะไรพวกนี้ต้องมีการจรต้องลงมาควบคุมกิจการเน้นขายส่งถือว่าดีมะขามอร่อยด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะระวังอุบัติเหตุด้วยนะจ๊ะจากคุณรถสุคนนะคะเกิดวันพุธที่31มีนาคมปี19 10โมง28นาทีนะคะอาชีพค้าขายสุกี้หมูกระทะนะคะการเงินเป็นยังไงบ้างคะแน่นอนของกินนะของรับประทานได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ธาตุน้ำใช้ได้นะจ๊ะเพียงแต่ว่าช่วงปี2ปีนี้41 42เนี่ยมันมีกาลกินีมาสัมพันธ์ถึงและช่วงย่าง42ที่กำลังจะมาถึงฝากคิดนะฝากคิดว่าจะปรับกลยุทธ์อย่างไรเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นอย่างไรเน้นเลยถ้ามีบริการ delivery ด้วยเนี่ยยิ่งสมรูปผ่านย่าง42ไปให้ได้ยาวนะเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสูตรเมนูวิธีการกลยุทธ์ทางการตลาดก็ว่ากันไปเน้นการจรหลังวันเกิดไปแล้วสุกี้ที่คุณทำเนี่ยถ้ามีโอกาสนำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้คนที่ไม่มีเงินซื้ออาหารรับประทานได้ยิ่งดีนะครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกSMSที่ส่งเข้ามานะคะขออนุญาตไปที่อีเมลจากคุณพานิพักนะคะเกิดวันที่14กุมภาพันธ์ปี18นะคะเวลาตี4เช้าเป็นวันศุกร์นะคะอยากทราบงานที่ถูกโฉลกและงานเสริมควรทำอะไรดีคะอยากรวยค่ะอาจารย์ก็คุณยังเป็นคนวันพฤหัสสัปดีในทางโหราศาสตร์ที่เด่นที่สุดเลยนะผมก็ว่ากันตามดวงอ่ะดาวอาทิตย์นะแต่ต้องใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ธุรกิจค้าทองนะครับอีกกลุ่มนึงที่เด่นรองลงมาก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพหรือแม้กระทั่งถ้าคุณทำงานประจำแล้วคุณมีประสบการณ์หรือความเก่ามากพอเนี่ยจะรับบทพวกคอนซัลท์ที่ปรึกษาอันนี้ก็ถือว่าดีของกินต้องมีการแปรรูปถ้าจำไม่ผิดนะคะเหมือนว่าเคยส่งเข้ามาแล้วบอกว่าตกงานก็3กลุ่มอาชีพที่ว่านี้ก็คือกลุ่มที่เด่นเปลี่ยนแต่ว่าช่วงปีจรเนี่ยจังหวะเริ่มต้นมันจะคลุกคลักคลุกคลิกหน่อยทำบุญในเรื่องของแสงสว่างน้ำมันตะเกียงผู้พิการทางสายตาเราให้แสงสว่างกับเขาค่ะก็ขอบพระคุณคุณพานิพักด้วยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอบพระคุณที่ติดตามคุณผู้ชมท่านอื่นค่ะสามารถส่งอีเมลเข้ามาแบบนี้ได้นะคะส่งคำถามแล้วก็ถ้าค้าขายหรืออยากจะทำอาชีพอะไรเนี่ยระบุมาด้วยก็ดีนะคะส่งมาที่ค่ะ j
จ้ะก็ที่นี่ฮะ miracle_ch@hotmail.com แฟนรายการหลายท่านถามผมเข้ามาใน Facebook ของผมนี่แหละว่าจะติดต่อยังไงส่งจดหมายไม่สะดวกนี่ไงฮะอีเมลช่องทางทางอีเมลแต่จดหมายไม่ได้ปิดกั้นนะครับสำหรับคนที่ถนัดวิถีแบบเดิมๆผมชอบสัมผัสกระดาษได้อ่านลายมือที่อยู่ตามนี้เลยค่ะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 11140 นะคะกระดาษจะเขียนเป็นดินสอกระดาษอะไรก็ได้นะคะเอาแค่ว่าอ่านออกก็พอนะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ติดต่อไปว่าเราจะนำจดหมายของคุณเนี่ยมาออกอากาศวันไหนนะคะครับเอาสุดท้ายนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะอังคารหน้าเป็นวันมงคลนะคะอย่างช่วงต้นเบรกที่ต่อไปสำหรับคนที่อยากจะออกรถก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าเป็นวันจมก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือทำได้นะครับเพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันชัยโชค 15:01 น.ถึง 15:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่19นะครับวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เนื่องจากอัคคีโรคตกในยวดยานแต่ที่เหลือดำเนินการได้ดิถีดีหลายดิถีนะครับอมฤกโชคชัยโชควันฟูดิถีเรียงหมอน 16:01 น.ถึง 16:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์ครับวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านหรือแม้กระทั่งพวกการลงเสาเอกเนื่องจากนิโรธนั้นตกในผืนแผ่นดินช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 9:01 น.ถึง 9:30 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่22ครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรประกอบการมงคลได้ทุกประเภททางกัลยโยคดีเยี่ยมครับเพราะเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9:31 น.ถึง10:00 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้กระเถิบมาครับเป็นวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2560กัลยโยคเป็นวันแห่งชัยชนะคือวันธงชัยเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างดิถีเรียงหมอนเพียงแต่ว่าเลี่ยงประเด็นเดียวอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือดำเนินการได้นะครับ 10:01 น.ถึง 10:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเรื่องงามยามดีตลอดเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็เดือนนี้แน่นอนเราจะมีกิจกรรมการอบรมบรรยายเรื่องของทักษะนะคะซึ่งอาจารย์จะเปิดรับลงทะเบียนอีก2วันก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับเท่านั้นนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะแฟนๆรายการที่มีความสนใจนะคะหรือว่าใครที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้แล้วแล้วยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะก็ให้ติดต่อกลับมาด้วยนะคะวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นั้นเราจะมาเจอกันเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะที่ Miracle Studio กัตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะ0851293697และ0831997972ค่ะบางคนไม่เคยเรียนไม่ต้องกลัวผมมีคอนเซ็ปต์อย่างเงี้ยเรียนสนุกลุกนั่งสบายสอบถามได้ทุกเรื่องนะพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์กันนะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะฉันไม่เคยมีพื้นความรู้เลยไม่มีปัญหาค่ะค่ะพื้นที่เราก็ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมรอบนี้เรารับมากกว่าเดิมไหมคะก็มากกว่าที่ประมาณการไว้รอบที่แล้วประมาณ 50% นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะครบแล้วอย่างที่แพรบอกแหละว่าใครลงทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ถ้าเลยศุกร์นี้แล้วยังไม่ยืนยันขออนุญาตให้คนที่เขาลงทะเบียนสำรองไว้ใช้สิทธิ์แทนนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะลากันไปด้วยข้อคิดดีๆเช่นเคยค่ะจ้ะเกิดเป็นคนเหมือนกันแต่ใจมันไม่เหมือนกันใจนี่แหละจะทำให้คนต่างกันไม่ใช่ร่างกายทรัพย์สมบัติเงินทองของนอกกายคำสอนของหลวงปู่นะครับค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้8 โมงครึ่งถึง 10 โมงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ